สองคอมเมนต์จากคนบันเทิงเชียร์ที่คำพรพดความรู้สึกชัดเจนหลังออกโหนกระแสทำเอาแฟนข่าวที่นั่งอยู่หน้าจอทีวีเพื่อชมรายการโหนกระแสเมื่อวันที่3มีนาคม2565ที่ผ่านมาพากันพูดถึงหนักมากสำหรับการออกมาตั้งคำถามของนางเอกสาวชื่อดังเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์ถึงกรณีการเสียชีวิตที่หลายคนยังคาใจของแตงโมนิดาภัชรวีรพงศ์โดยล่าสุดทางด้านเชียร์ที่คำพรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเชียร์นี้14ด้วยการโพสต์ภาพถ่ายและข้อความแคปชั่นสั้นๆหลังจากเจ้าตัวเดินทางไปร่วมรายการโหนกระแสซึ่งมีใจความว่าก็แค่สงสัยขณะในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์เดียวกันนี้บรรดาแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องนักแสดงอาทิซีซีวัฒน์แท็กพลัญญูเป้ยปานวาดมิกบรมวุฒิต้นธนนิตต่างก็เข้ามาเขียนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอีกทั้งหลายคนยังได้แท็กภาพถ่ายที่โพสต์ลงบน Instagram Story ส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวที่พยายามอย่างสุดความสามารถในการค้นหาคำตอบและข้อเท็จจริงให้กับการจากไปของแตงโมนิดาที่เป็นทั้งเพื่อนรักและเพื่อนสนิทร่วมวงการบันเทิงอีกด้วยขอขอบคุณภาพเชียร์นี้14 melonp.official ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ